ดาวพฤหัสบดียกย้ายนะครับบางราศีดวงดีแบบพลิกฟื้นเลยนะครับบางราศีถือว่าดีต่อเนื่องอาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่ส่วนในบางราศีนั้นอยู่ในข่ายที่ต้องระมัดระวังวันนี้เราจะหาคำตอบกันครับว่าใน12ราศีนั้นใครจะเป็นอย่างไรหลังจากดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่กับผมหมอแมนนะครับหมอแมนพลังเลขกับพบกันเช่นเคยนะเป็นประจำนะครับทักทาย FC ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้ติดตามใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามกันในช่วงนี้นะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากหมอแมนนะครับเอาละครับ ในวันนี้นะครับในเกณฑ์ที่ดาวพระศบดียกย้ายนะครับตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่ก็คือวันที่14พฤศจิกายน2563นะครับซึ่งดาวพระศุดียกย้ายเมื่อคืนนี้แหละนะตอนเวลาตี2.50นาทีนะครับนะย้ายจริงๆก็ประมาณตี3มนิดๆนะครับวันนี้นะครับส2ราศีผมจะมาพูดกันว่าราศีใดนะครับได้ผลดีดีแบบพลิกฟื้นนะจากที่มันร้ายมาก่อนนะครับแล้วราศีใดที่ถือว่าดีต่อเนื่อง นะคือไม่ได้เสียหายนะมีดีต่อเนื่องแล้วก็อาจจะต่อเนื่องแล้วดีขึ้นนิดหนึ่งด้วย <c oughs> นะครับดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับและส่วนราศีใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังนะครับควรใช้สติใช้ความรอบคอบในการดําเนินชีวิตนะครับการดูดวงนะครับไม่ใช่จะดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีช่วงไหนอย่างไรนะครับคำว่าดวงดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีทุกเรื่องนะครับตอนที่ดวงไม่ดีเนี่ยดวงแย่เนี่ยก็ไม่ได้แย่ทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การรู้ดวงคือการไม่ประมาทในชีวิตนะครับการรู้ดวงดาวนะรู้จังหวะจากคนในการใช้ชีวิตเ,เขาเรียกว่าเราจะมีแผนนะครับในการที่จะดําเนินชีวิตได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับเอาละครับหลายๆท่านก็ดูคลิปประจําราศีมาแล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยอย่าลืมเข้าไปดูกันวันนี้จะมาสรุปกันอีกทีนะครับว่าใครดีใครอยู่อ่านะครับใครรุง่งใครร่วงบ้างนะครับ เน้นเลยว่าราศีที่มันดีแบบพลิกฟื้นมันจะมีสิ่งราศีที่เห็นได้ชัดเลยนะครับที่ดีแบบพลิกฟื้นเลยนะครับราศีแรกเลยดีกว่าราศีแรกที่เห็นแบบชัดๆที่แบบพลิกฟื้นเลยนะครับราศีพฤษภนะราศีพฤษภราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภนะครับอันนี้เข้าใจเนาะอ่าราศีเนี่ยก็คือช่วงวันเกิดที่เป็นพฤษภนะครับส่วนลัคนาคือผูกลัคนาได้พฤษภพฤษภในแน่นอนดาวพฤหัสบดีเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับ อยู่ในภพมรณะดาวพระศุดีนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะครับเจ้าเรือนมอรณะหมายถึงมรณะแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บความเสียหายนะครับหรือว่าการสิ้นสุดนะครับการยุตินะครับแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแปลว่าการเจ็บป่วยด้วยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าราศีศศพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์เจ็บป่วยเจ็บป่วยที่ผ่านมานะเจ็บป่วยไม่สบายบางคนเป็นไข้บางคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่องท้องนะครับ ลำไส้ท้องเสียบ้างนะครับคือมีโรคเกี่ยวกับช่องท้องบางคนเป็นเรื่องของทางเดินหายใจเป็นเรื่องของปอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญโชคลาภเนี่ยอาจจะไม่เด่นนะครับคือไม่ค่อยมีคนอุปถรรัมสำหรับชาวพศพีลศสบที่ผ่านมานะครับหลังจากดาวพัสดียกย้ายเข้ามา่นสุภะนะครับคราวนี้โชคลาภมาครับ โชคลาบมามีเกณฑ์ได้โชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เราเคารพนับถือมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับมีการติดต่อประสานงานมีการพูดคุยนะครับมีการเข้าสังคมอ่าที่เป็นผู้ใหญ่นะครับคือเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะซับพอร์ตคุณอ่าเมตตาอุปถัมภ์ตรงนี้ถือว่าดีมากแล้วก็เกณฑ์ที่ได้ไปทําบุญไปร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง การทําบุญการบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมีจะมีเข้ามานะครับแล้วตรงน,นี้ถือว่าดีมากเกี่ยวเรื่องการงานถือว่าโดดเด่นเพราะผระศพเนี่ยตอนนี้เป็นเขาเรียกว่านิมิตใหม่ที่ดีที่ดาวราศีดีเนี่ยยกย้ายเขาเ้าหนสุภะสุภะคือความเจริญความก้าวหน้าดาวราศีด,เดเีเป็นดาวแห่งความเจริญเป็นดาวแห่งความก้าวหน้าพอยกย้ายเข้าไปปุ๊บมันเสริมกําลังกันนะครับเสริมกําลังกันแล้วผู้ศพนะครับบอแมนไทยมาตลอดว่า คุณจะดวงเฮงดวงปังนะครับเดี๋ยวรอวันที่5ธันวาคมดาวเสายกเข้ามาปุ๊บตรีโกนกับพระราหูที่ทับลัคนาคุณอยู่คุณจะเฮงดังปังรวยยิ่งกว่านี้อีกนะครับนี่คือพษษืนศพนะครับอีกราศีหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ที่ดีแบบพลิกฟื้นนะครับคือราศีหรือลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎนี้แน่นอนแล้วคือดาวพระศุกดีเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนอริซึ่งแปลว่าอริเนี่ยมันจริงๆมันแปลว่าความติดขัดแปลว่าอุปสรรค นะครับแปลว่าความเสียหายนะครับแต่ดาวราดีเนี่ยเป็นดาวที่ดีนะครับเมื่อมาจากเดือนอกษหมายถึงว่ามันมีภารกิจที่ต้องทํามันมีปัญหาให้ต้องแก้นะครับมันมีเขาเรียกว่าความท้าทายใหม่ๆในชีวิตแต่ว่าเป็นความท้าทายที่คุณจะผ่านมันไปได้แล้วความท้าทายนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาซัพพอร์ตอุปถัมภ์คำชูนะครับเพราะดาวราดีเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะด้วยนะครับแปลว่าความดีงามความก้าวหน้าความเจเริญเติบโตของชาวราศีกร,รกฎนะครับแล้วการที่ดาวพสัสตรีโคจรเข้าเรือนคู่แสดงว่าคุณจะต้องมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับเขาเรียกว่าเป็นองศาที่ดีอะมะเรงลัคนาของคุณนะครับตรงนี้คือจุดที่ดีจากที่มันแย่มาจากที่มันแบบเสียหายการงานติดขัดช่วงที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าอึอดอัดเกินไม่เข้าใครไม่ออกผู้ใหญ่ไม่รัก นะครับช่วงที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างจะปรับตัวดีขึ้นปรับตัวดีขึ้นแน่นอนนะครับในต่อระยะเวลาเนี่ยอย่างน้อยนอยนะสเดือนครึ่งนี้นะครับสเดือนครึ่งนะครับไปถึงประมาณวันที่29มีนาคมปีหน้านะครับเป็นช่วงกอบโกยของคุณนะครับอย่าลืมไปดูในคลิปแยกแต่ราศีนะครับต่อมาเนี่ยอีราศีหนึ่งที่พลิกฟื้นนะครับที่ถือว่ามันดีขึ้นแบบชัดเจนนะครับ เป็นใครไปไม่ได้ครับพูดที่เป็นเจ้าบ้านรับดาวพระนารามดีก็คือราศีหรือลัคนาราศีมังกรนะครับมังกรนี่คือมันชัดเจนนะครเพราะว่าจากที่ดาวพระนารายเนี่ยดาวแห่งคุณธรรมดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่ดาวแห่งเขาเรียกว่าเป็นราบผลในชีวิตดาวแห่งความสําเร็จนะครับมันเป็นวินาศช่วงก่อนหน้านี้เป็นวินาศวินาศหมายถึง จุดสิ้นสุดไงมันทำอะไรมันก็อึดอัดมันทําอะไรมันยังมันมันต้องมันมีเกมติดขัดอ่ะมันไม่ค่อยจะโฟล์ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับธุรกิจการงานที่เราเคยทําได้เคยโฟล์เนี่ยมันรู้สึกมันดอบไปหมดเลยนะครับมันยอดขายมันก็ตกนะครับมันเหมือนถูกแช่แข็งมันทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับหลังจากที่ดาวพาหัสบดียกย้ายราศีมาทับราศีมังกรเท่านั้นแหะครับ ดวงคุณเนี่ยนะครับจะเจอการติดต่อสื่อสารนะครับกับลูกค้าคนใหม่ๆกับผู้หลักผู้ใหญ่กับคนที่เขามาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอันมีนัยยะเข้ามาในชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับความสําเร็จนะครับในการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้ามันสามารถที่จะบังเกิดผลสําเร็จได้ในช่วงเวลา4เดือนครึ่งนี้นะครับขอให้ลุยขอให้ลงมือทําให้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่คุณรออยู่แล้วมันยังไม่ได้สามารถที่สำเร็จ ภายใน4เดือนครึ่งนี้นะครับอย่างน้อยๆมันจะมีวี่แววที่ดีมันจะมีความคืบหน้าที่ดีนะครับนี่ต้องจําไว้ให้ดีนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายนะครับคือราศีมังกรนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะทับลัคนาเนี่ยไป4เดือนครึ่งหลังจากนั้นนะครับวันที่29มีนาคมจะขยับเข้าสู่เรือนการเงินเพราะนั้นถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่ คุณโชคดีกว่าหลายๆราศีนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่แบบมันชัดเจนมากๆเนี่ยก็คือ4เดือนครึ่งนี้นะครับคือดวงชะตาพลิกฟื้นอ่ะพลิกฟื้นเลยเปลี่ยนเลยนะครับจากที่คุณกําลังสมมุติคนจะลงทุนใหม่จะลงทุนค้าขายนะก่อนหน้านี้ลงทุนไปแล้วเจ๊งลงทุนไปแล้วผลประกอบการไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับหลังจาก14พฤศจิกายน63นะครับการลงทุนของคุณจะประสบ ผลสาเร็จนะครับประสบความสําเร็จจะราบรื่นนะจะมีทิศทางที่ดีมีคนช่วยเหลือแน่นอนนะครับนี่คือราศีมังกรน,นะมันจะเห็นได้ชัดมันจะมีการพลิกฟื้นที่เห็นได้ชัดนะครับต่อมาเนี่ยคือหลักๆแล้วเนี่ยสามราศีนะสามราศีที่พลิกฟื้นเลยนะครับต่อมาเป็นราศีที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีต่อเนื่องอยูอ่ะดีต่อเนื่องแต่ทิศทางก็คือดีขึ้นด้วยนะดีขึ้นแต่อาจจะมันไม่ได้ดีขึ้นแบบพลิกฟื้นไงไอ้สามราศีแรกเนี่ยมันพลิกฟื้นเลยจากที่มันไม่ดีอ่ะจากที่มันมีผลเสียมาก่อนแล้วมันดีขึ้นมานะครับราศีต่อมาที่อยากจะพูดถึงนะครับที่ถือว่าดีต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเป็นกราฟที่ว่าขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นสูงกันอย่างนี้นะครับก็คือ ราศีตุลน,นะครับราศีหรือลัคนาราศีตุลน,นั่นเองแน่นอนเลยคือดาวพฤหัสบดีซึ่งก่อนหน้านี้เป็นกเกษตรในเรื่องสหัชชาซึ่งแปลว่าการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะใกล้เพื่อนฝูงพี่น้องวงสังคมเป็นกเกษตรคือมันมั่นคงสมบูรณ์มันมีแรงกําลังนะครับการติดต่อสื่อสารต่างๆมันก็ประสบความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมามันก็ได้ผลดีนะครับแต่หลังจากที่วันที่1 4นี้ดาวพฤหัสบดียกย,าย้ายเข้าสู่ตําแหน่งพันธุนะครับ พระหัตถ์สี่ทรงศักดิ์ช่มช้อยนี่คือปทุมเกณฑ์ปทุมเกณฑ์ก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณเ,ออเคร่งเคร่งเครียดเคร่งคัดในการที่จะพยายามทานะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันอาจจะสําเร็จเป็นแค่บางขั้นบางตอนหรือที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่สําเร็จแต่หลังจากนี้นะครับต้องการันตีกันได้เลยว่า มันจะสําเร็จแน่นอนนะครับมันจะสําเร็จแน่นอนและมันจะพัฒนาขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณนะครับและที่สาคัญราศีตุลคุณมีโอกาสได้ทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ห้องเช่านะครับอะไรที่เป็นทรัพย์สินของคุณหรือใครอยากจะขยายในเรื่องของกิจการคนทํากิจการนะครับเช่นสมมุติทํากิจการที่ต้องใช้ยานพาหนะนะครับคุณก็อาจจะได้ยานพาหนะใหม่ในการที่จะมารันกิจการของคุณ นะครับสร้างไรายได้ให้คุณได้นะครับแล้วมันสําเร็จนะคุณไม่ต้องกลัวว่าเออเอาสมมุติว่าคนบางคนนะจะไปกู้เงินซื้อรถมาเพื่อจะมาวิ่งงานโน่นน,นี่นั่นนะครับคุณเกรงเกรงกลัวหรือว่าวิตกอยู่ว่าเอะมันจะสําเร็จไหมนะครับกลัวว่าออกมาแล้วเดี๋ยวจะเจอพิษโควิดไหมเจอพิษเศรษฐกิจไหมนะครับจังหวะนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าดวงตาคุณนะครับจะดีนะครับ ต่อเนื่องดีต่อเนื่องนะครับตลอดระยะเวลาเกือบเกือบ2ปีนี้เลยนะครับนะจำอมแม่ให้ดีนะครับดีต่อเนื่องเลยครับตลอดระยะเวลาเกือบเกือบสองปีนี้เลยนะครับว่าหลังจากเดี๋ยวยี่สิบเก้ามีนาเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็ยกเข้าสู่ตําแหน่งปุตตะซึ่งแปลว่างานใหม่นะครับงานใหม่หรือบริวารน,นะครับหรือธุรกิจใหม่หรือการขยับขยายเป็นวิถี การโคจรที่ดีครับไม่ได้เสียหายนะไม่ได้เสียหายเพราะนั้นอยากทำอะไรตอนนี้ลุยได้เลยนะครับลุยได้เลยแต่คุณจะเด่นเรื่องทรัพย์สินสำหรับราศีตุลน,นะครับอีกราศีต่อมานะครับที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกราฟขึ้นนะครับอีกราศีหนึ่งก็คือไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือราศีเมษนั่นเองนะราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษนะครับราศีเมษจริงๆหมอแม่ไทยดีมาตลอดว่าจริงๆถึงแม้คุณจะต้องพบ เจอกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปัญหาอุปสรรคการติดขัดอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถดําเนินผ่านพ้นไปได้นะครับขออย่างเดียวให้คุณมีสติให้คุณรู้นะครับดวงดาวรู้จังหวะจากคนในการที่จะทําอะไรตรงนี้ถือว่าได้เปรียบนะครับราศีเมษตอนนี้อาจจะออกหน้ามากไม่ได้อาจจะแสดงตัวตนอะไรออกมา,มากไม่ได้นะครับความแสดงความเป็นตัวตนของตนเองความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยของตนเองเนี่ย อาจจะต้องดอบดบไว้หน่อยเก,เก็บไว้หน่อยอย่าเพิ่งไปแสดงอะไรมากช่วงนี้ถ้าคุณแสดงอะไรมาออกมามากเกินไปมันอาจจะเป็นผลเสียได้นะครับเพราะดาวประจําตัวคุณมันเป็นวินาศอยู่นะครับมันต้องแอบอยู่นิดนึงอยู่เบื้องหลังให้คนอื่นออกหน้าแทนนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะสิ้นไร้ไม้ต่อเพราะว่าดาวพระัรสมุดีซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับคนที่หนุนหลังคุณอยู่เนี่ยเขาก็ยังแข็งแรงอยู่ นะครับเขายังแข็งแรงอยู่ถึงแม้ว่าคนที่ช่วยคุณเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาของเขาอยู่บ้างนะครับนะเพราะว่าดาวพระศุธีที่เข้าสู่ตําแหน่งกรรมะเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดไงน,นิดหรือนิดจะก,ก็คืออาจจะมีความเสื่อมความด้อยนะครับที่ตัวเขาเองอ่ะตัวคนที่ช่วยคุณเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้แบบเต็มที่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเลิศหรอกนะครับแต่ว่าเขาก็มี power พอนึกออกไหมเพราะว่าดาวพระศุดีที่เป็น1ิบ แก่ลัคนาราศีเมษได้ตำแหน่งเป็นปัตสวะเกณฑ์นะครับปัตสวะเกณฑ์นะปัตสวะทักษะต้ององค์เกณฑ์ทักษะแปลว่า10นะฮะนะได้องค์เกณฑ์นะครับ,รบ,นนรบชีวจันภุมิเณมรผ่องแผ้วชีวะก็คือดาวพระหัส,สบดีเห็นไหมครับมันได้องค์เกณฑ์แสดงว่าการงานของคุณจะมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือจะมาลักษณะที่ว่ามากับการแก้ปัญหาต้องมีปัญหาเข้ามาก่อน แล้วคุณก็ดําเนินการนะครับแก้ไขปัญหานะโดยใช้สติการไต่ตองแล้วก็มีคนช่วยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับควรแก้ปัญหาอย่างเขาเรียกว่าหนึ่งเลยต้องแก้แบบละมุนละม่อมนะครับห้ามที่จะ,ะใช้ความใจร้อนหรือความรุนแรงตัดสินใจที่ด่วนตัดสินใจอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะเราพระสุรดีเนี่ยมาในตําแหน่งที่ว่า เป็นนิดนิดนิดจะเนี่ยก็คือมันมันร้อยคุณภาพไปน,นิดหนึ่งอ่ามันไม่ได้แบบมาแบบเต็มร้อไม่ได้แบบ p o w e r f ร์นะครับเพราะนั้นต้องรู้รู้ดาวก่อนนะถึงจะปฏิบัติตนได้ถูกนะครับแต่อีงน้อยสิ่งที่ดีสำหรับราศีเมษนะครับคุณจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวเรื่องการงานกิจการกิจกรรมทุกอย่างของคุณจะปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะครับแล้วจะได้รับการสนับสนุนจะมีความมั่นคงในการกระทำนะครับ มั่นคงในสถิรภาพนะครับแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วหลังจาก29มีนาคมดาวพฤหัสบดีเข้าตำแหน่งลาพะนะครับตอนนั้นยิ่งดีเลยนะครับจะได้โชคได้ลาบเขาเรียกว่ามีเกณฑ์โชคลาบด้วยมีเกณฑ์ได้ราบผลในชีวิตมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยแบบที่คุณจะทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับยิ่งกว่าตอนนี้อีกนะครับวันนั้นปีหน้าก็ยังคงเป็นปีทองของราศีเมษอยู่นะครับเอาละครับตอนนี้มันผ่านไป5ราศีแล้ว ที่รู้สึกว่ามันดีต่อเนื่องเลยนะ,ะดีต่อเนื่องเลยนะครับมันยังมีราศีที่ดีต่อเนื่องอยู่นะครับราศีที่ดีต่อเนื่องก็คือราศีกันนะครับราศีลัคนาราศีกันเนี่ยคือพระหัตถ์เนี่ยจากเดือนพันธุจากเดือนบันทุเป็นปฐุมเกณฑ์ก็ถือว่าดีอยู่แล้วราศีกันช่วงที่ผ่านมาก็ได้ทรัพย์สินได้บ้านได้รถได้นู่นนี่นั่นนะครับหลังจากนี้เคลื่อนเข้าสู่ตําแหน่งปุตตะแปลว่าบุตรบริวารงานใหม่นะครับราศีกันที่คิด เกี่ยวเรื่องงานใหม่การลงทุนใหม่การขยับขยายช่วงดาวพฤหัสบดีอยู่ตำแหน่งปุตตะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับจังหวะที่ดีที่คุณจะทานะครับแต่จะโดดเด่นในอะไรที่มันถ้าเป็นการลงทุนก็เป็นการลงทุนที่ระยะสั้นนิดหนึ่งนะครับเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยว29มีนาคมปีหน้าดาวพฤหัสบดีจะยกเข้าสู่ภพอรินะครับซึ่งมันแปลว่าการติดขัดหรืออุปสรรคหรือศัตรูนะครับในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกัน รายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นอิอะ่ะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเวลาถ้าจะทาอะไรอย่าเพิ่งถ้าจะเป็นการลงทุนแบบระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยต้องดูให้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นการลงทุนแบบระยะสั้นถ้าเป็นเล่นหุ้นก็คือแบบซื้อมาขายไปปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยทาได้เลยนะครับนี่คือราศีกันนะครับต่อมาเนี่ยราศีพิจิกถือว่าดีต่อเนื่องเหมือนกันนะครับราศีพิจิกถือ่ดีต่อเนื่องคือก่อนหน้านี้พิจิกเนี่ยมีดาวพระศุกร์ดีที่อยู่ในเรือนการเงินก็ได้ผลดีในเรรื่องกงนนะคับ หลังจากวันที่1 4ปุ๊บพิจิกเนี่ยเข้าสู่เดือนสหัสช้าก็แสดงว่าเดี๋ยวคุณจะมีการติดต่อสื่อสารประสานงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับแบงค์นะครับไปติดต่อธนาคารนะครับไปทําเรื่องไฟ n a n c e นะครับเพราะดาวพระสมดีเนี่ยแปลว่าธนาคารแล้วมา,มาจากเรือนการเงินนะครับคุณอาจจะต้องไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินยื่นกู้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเกณฑ์ที่ดีเป็นเกณฑ์ที่ผสมความสําเร็จ นะครับมันก็ดีต่อเนื่องนะครับแล้วของพิจิกเนี่ยคุณก็จะดีต่อเนื่องไปอีกประมาณ3ปีเลยนะครับในเกณฑ์ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่มีความเสียหายนะไม่มีความเสียหายก็แค่คุณก็ดําเนินการไปในตามที่แผนที่คุณวางไว้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะได้เจอสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนฝูงเจอญาติพี่น้องอะไรซึ่งไปในทิศทางที่ดีนะครับตรงนี้ก็ต้องทายดีกันไว้นะครับสาหรับชาวราศีพิจิกคุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้ ได้เริ่มอะไรใหม่ๆด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนปุตตะนะครับรเริ่มอะไรใหม่ๆหรือได้เจอบุตรบริวารได้ลูกน้องใหม่นะครับได้เริ่มงานใหม่ลงทุนในอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วทําได้ทดําแล้วจะสําเร็จนะครับต่อมานะครับอ,อ่ราศีที่อยากจะพูดถึงแล้วถือว่าอ่าดีต่อเนื่องนะครับดีต่อเนื่อง จริงๆหมอแมออมีอุบไว้อีกหนึ่งราศีนะฟังกันไว้ก่อนนะครับอีกหนึ่งราศีที่อยากจะบอกก็คือราศีธนูนะครับธนูเนี่ยมีดาวพระสุรดีเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนเป็นกเกษตรมันก็ถือว่าดีนะได้เป็นนาราเกนด้วยนะครับพอย้าย ไปสู่ราศีมังกร,ก,รก็เข้าสู่เดือนการเงินแสดงว่าชาวธนูก็มีไอเดียนะครับที่จะหาเงินหาทองมีไอเดียในการขยายธุรกิจที่จะทําให้ได้เงินเพิ่มนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะของการที่ว่าถ้ามีทรัพย์สินทรัพย์สินของคุณก็สามารถที่จะ make money ให้คุณได้นะครับเช่นบางคนมีบ้านเช่า มีห้องเช่านะครับให้คนเช่าบางคนไปซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เดี๋ยวมันจะมีราคาขึ้นในอนาคตนะครับเป็นการซื้อทรัพย์สินอ่าไปซื้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นทรัพย์สินสําหรับคุณนะเป็นอสังห yep. าริมทรัพย์ก็ได้เป็นพันธบัตรรัฐบาลเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่จะสร้างไรายได้ให้คุณได้ช่วงนี้มีโอกาสเป,เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอคุณรู้ดวงดาวแล้วนะครับคุณก็มองเลยนะครับว่าอะไรจะเป็นทรัพย์สินให้คุณได้อะไรจะเป็นไรายได้ให้คุณในอนาคตแล้วก็ลุยเลยนะครับสาหรับชาวราศีธนนนะะคครรัับบต่อมา สำหรับราศีที่แบบเฮงดังปังรวยแล้วเด่นเรื่องโชคลาภมันจะมีอยู่หนึ่งราศีนะครับก่อนเอางี้ก่อนไปถึงราศีนั้นเอางี้อ่าก่อนไปถึงราศีนั้นราศีนั้นมันมัน,ม,นมันพรีเมียมมากหมอแม่จะเอาไว้ปิดท้ายนะครับก่อนจะถึงราศีนั้นหมอแม่มีสามราศีที่อยู่ในเกณฑ์ควรระวังนะออกมาเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับต้องควรระวังหลังจากดาวพฤหัสยกย้ายในรอบนี้นะครับ อย่างน้อยๆสเดือนครึ่งที่คุณต้องใช้สติสัมปชัญญะใช้ความรอบคอบในการดําเนินชีวิตนะครับราศีแรกที่อยากจะเตือนก็คือราศีมิถุนมิถุนหรือลัคนามิถุนคุณต้องระวังเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องของคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับใน4เดือนครึ่งนี้คุณมีโอกาสเหลือเกินถ้าใครที่กําลังเราของและแห่งกับคู่ของคุณนะครับความสัมพันธ์มันจะไม่ค่อยราบรื่นเพราะว่าดาวคู่ครองของคุณเดินเข้าสู่พบตําแหน่งมรณะนะครับมรณะคือ จุดสิ้นสุดจุดจบการเจ็บป่วยความเสียหายความตายจากนะครับหรือต่างประเทศนะการต้องห่างไกลกันเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องอราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคู่รองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญารวมถึงการงานของคุณด้วยเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะซึ่งแปลว่าการงานนะธุรกิจการงานของคุณถ้าใครยอดที่ผ่านมาเนี่ยยอดมันกระท่อนกระแท่น,ทนดูแล้วจะไม่ไหวดูแลจะไปรอดไม่รอดนะครับมันก็มีโอกาสเหลือเกินที่ ช่วงสเดือนครึ่งนี้นะครับช่วงในห้วงก่อนก่อนจะถึงสงการปีหน้าเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินนะครับที่มันจะแบบนะมันจะไม่ไหวนะครับเพราะนั้นต้องประคับประคองนะครับถ้าคุณผ่านถ้าผ่านช่วง29มีนาคมปีหน้าไปได้รอดนะครับขอให้ผ่านไปได้นะครับนี่สําหรับมีถุนที่ต้องเตือนกันนะครับต่อมาราศีที่ต้องเตือนก็คือราศีหรือลัคนาราศีสิงห์นะครับ ราศีสิงห์นี่ต้องเตือนก่อนนะครับคือราศีราศีสิงห์จะบอกงนี้ก่อนหน้านี้มันมันดีนะครับเพราะดาวเสดีอยูย่เดือนปุตตะพอย้ายจากปุตตะเข้าสูบ่ภพบอรินะครับเข้าสูบ่ภพบอริแล้วเป็นดาวเจ้าเดืเอนปุตตะแสดงว่าคุณต้องระวังเลยนะครับใครที่ทํางานแล้วมีลูกน้องนะครับลูกน้องของคุณบริวารของคุณเนี่ยมันจะสร้างเรื่องให้มันจะสร้างความปวดหัวให้สร้างความเดือดร้อนใจบางทีก็ไปทําเรื่องให้เราต้องไปจ่ายเงินให้นะครับบางคนเนี่ย มีลูกน้องที่คอยขับรถให้อะไรให,ให้ลูกน้องขับรถพาไปไปชนเละเทะเลยนะครับหรือสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้เรานะครับบางคนทํางานในองค์กรมีผู้ใต้บังคับบัญชานะครับมีลูกน้องไอตัวลูกน้องเนี่ยนะสั่งอีกอย่างหนึ่งไปทําอีกอย่างหนึ่งมันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับนี่คือราศีสิงห์นะครับแล้วก็ดาวพระสัสบดียังเป็นดาวเจ้าเดอนมอณะนะครับดาวเจ้าเดนมรณะคือความเจ็บป่วยความการเดินทางนะครับอันดับแรกคือเรื่องเจ็บป่วยของคุณเนี่ย อ่ามรณะเป็นอริเพราะฉะนั้นไอการเจ็บป่วยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากนะครับไม่มากนะครับไม่ได้ถึงกับล้มหายใยจากการเดินทางถ้าคุณกําลังคิดที่จะเดินทางมีแพลนที่ไปนู่นไปนี่มันจะติดขัดนะครับเพราะว่าการเดินทางมันเป็นอรินึกออกป่ะมันก็ติดขัดไงมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันติดตรงนูง้นตรงนี้มันจะไปยากมันจะต้องมีดีเลย์นะครับ ันจะต้องมีอะไรที่ติดขัดแบบตะกุกตะกักตรงนี้ให้วางแผนให้ดีนะครับมันก็จะเป็นช่วงสเดือนครึ่งนี้หลังจากนั้นดาวราศุดีจะโคจรเล็งลัคนาของคุณคราวนั้นละคุณดวงดีนะครับต้องรอช่วงหลัง29มีนาปีหน้านะครับต่อมาอีกลาศีที่อยากจะพูดถึงนะครับต้องระวังก็คือราศีกลุ่มเลยครับราศีลัคนาราศีกุ่มแน่นอนเลยราศีกลุ่มนี่เป็นด,ดาวเจ้าเรือนกระดุมพักก็คือการเงินนะครับแล้วก็ เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะครับเจ้าเรือนโชคลาภกับเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวพระราศดีพอดาวพระราศดีโคจรเข้าสู่ราศีมังกรเป็นภพวินาานะครับภพบวิน่าหนึ่งเลยนะครับอย่าลุ้นโชคอย่าไปลุ้นเยอะราศีกุมนะครับถ้าอยากจะซื้อสลากอย่าไปลุ้นเยอะเอาพอหอมปากหอมคอถ้าง,งดได้ก็งดนะครับการเงินของคุณมีเกณฑ์ติดขัดแบบหนักหน่วงนะครับ ติดขัดแบบหนักหน่วงนึกออกไหมแต่มันไม่ใช่ราศีกรุ๊ปทุกคนที่จะติดขัดคุณต้องแปลให้ดีนะมันหนึ่งเลยถ้าเกิดการเงินคุณไม่ดีช่วงสี่เดือนครึ่งนี้ติดขัดอย่างหนักหน่วงถ้าการเงินคุณดีอยู่แล้วนะครับคือเหมือนคุณทําบุญมาดีอ่ะคุณคุณแบบคุณทามาดีอ่ะการเงินคุณดีอยู่แล้วช่วงสี่เดือนครึ่งจะเป็นช่วงที่คุณมีแต่เรื่องเสียเงินนะครับคุณอาจจะไม่ถึงกับหมดมือหมดกระเป๋าครับแต่มันจะเสียเงินมันจะพร่องไปเยอะ การบริหารการเงินสําคัญและจําเป็นมากนะครับสำหรับชาวลักนณาราศีกลุ่มต้องระวังแล้วก็เกณฑ์พวกโชคลาภต่างๆเนี่ยนะครับอย่าไปซื้อเยอะอย่าไปลุนเยอะนะครับซื้อหวานไม่ได้ผลแน่นอนนะครับคุณอยากจะซื้ออะไรก็เลือกมาสักสักตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็ลุ้นไปตามความสนุกสนานก็ถือว่า,าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ก็ซื้อก็กินแบ่งรัฐบาลไปนะครับาตามนั้นตามนั้นแต่อย่าไปลุ้นเยอะนะครับรอให้ถึง ผ่าน29มีนาคมก่อนดาวราพระศุดีทับรักษนะครับคุณจะร่ารวยทั้งการเงินไรายได้ของคุณแล้วราบรอยโชคลาบก็จะมาหาคุณในปีหน้านะครับอ่าลองก่อนนะต่อมาครับราศีนี่เป็นราศีสุดท้ายจริงๆแล้วแบบเก็บไว้อุบไว้อยากจะพูดถึงนะครับไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นก็คือราศีหรือลัคนาราศีมีนนะครับ <S <S> <S คือราศีมีนเนี่ย เก็บไว้พูดตอนท้ายเลยเพราะว่ามัน,ม,นม,ม,มันพิเศษนะครับถามว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนะี่ยลักษณะมันคล้ายๆกับราศีกุมเมื่อช่วงก่อนนะราศีกุมช่วงก่อนนี่คือคือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวช่เรือการเงินและโชคลาภตอนที่ดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรในเรือนโชคลาภนั้นโอ้โหชาวราศีกุมหลายคนนะถูกสลากก็บ่อยมีโชคดีเกี่ยวกับการเงินได้อาชีพที่แบบเมกมันนี่เยอะ นะเหมือนไดออเดอร์เยอะๆคนทำธุรกิจไดออเดอร์แบบฟุกฟุกมั่งนะครับไอตอนที่เขากตกต่ำอับจนกันช่วงโควิดราศีกุมก็รอดนะครับเพราะดาวพระศุภีเป็นกเกษตรนะครับเป็นกเกษตรในเรือนลาภะนะครับเหมือนจะมีพูดง่ายๆมีดาวเทวดามาช่วยนะครับราศีมีนดาวเจ้าเรือนตัวเองก็คือดาวประจำตัวคือดาวพระศุภีอยู่แล้วนะครับแล้วราศีมีนก็ยังมีดาวพระศุภีเป็นดาวเจ้าเรือนการงานธุรกิจนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดาวการงานธุรกิจก็เป็นเกษตรก็ถือว่ามั่นคงดีอยู่นะครับแต่ตอนนี้พอเข้าตำแหน่งลาพระโชคลาบลาบผลในชีวิตดาวอุปถัมภ์ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับทุกอย่างมันง่ายขึ้นคุณคิดอ่านอะไรวางแผนอะไรช่วงนี้ถ้าคุณจะลงมือทํามันจะลงมือทําได้สําเร็จนะครับจะลงมือทําได้อย่างสําเร็จแล้วก็ลาบลื่นนะครับและจะโดดเด่นมากในเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบเป็นงานเป็นจ็อบที่เป็นระยะสั้นคือแบบได้เงินไว นะครับลงทุนปุ๊บได้เงินปับ๊บอ่าลงทุนปุ๊บได้เงินปับ๊บในระยะสั้นแบบซื้อมาขายไปปุ๊บปั๊บเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะโกยนะจังหวะโกยและตนุลาภคุณอาจจะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลยนะครับแค่ตัวคุณเองศักยภาพความคิดความอ่านมันสมองของคุณเนี่ยมันก็เอาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ว่าคุณจะมาเหนื่อยอย่างเดียวนะนอกจากศักยภาพคุณดีแล้วดาวพระศุดีอยู่ในเรือนลาภลาภคือผู้ช่วยนะมันก็ยังมีคนช่วยอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น คุณไปดีลงานนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่กับลูกค้ากับใครก็ตามแต่คุณก็จะได้รับการตอบรับการอาตอบสนองมาอย่างดีเลยนะครับนี่คืออิทธิพลนะของดาวนาัส์ดีที่เป็นทั้งดาวเจ้าเรือนตนุกก็คือตัวตนของคุณนะครับแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวการงานเข้าราภแสดงว่าถ้าคนทำกิจจะไดออเดอร์ปังๆแบบฟุกฟุกคุณจะได้งานดีๆแบบฟุกฟุกไม่คาดฝันนะครับมีผู้ใหญ่อุปถัมช่วยเหลือนะครับนี่คือเกมที่ ดีสุดๆในช่วงระยะ4เดือนครึ่งนี้ตั้งแต่14พฤศจิกายน63ไปจนถึง29มีนาคม64นะครับคุณรู้อย่างนี้แล้วว่าเป็นช่วงที่แบบชีวิตคุณจะติดสปีดเพราะ,ะนั้นคิดจะทำอะไรลงมือเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูหน่อยว่าอะไรที่มันเป็นระยะสั้นนี้ที่ลงมือได้อะไรที่เป็นระยะยาวคุณบอกคุณก็ต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่มันเป็นระยะยาว มันอาจจะได้ผลแบบก้าวกระโดดมากๆใน4เดือนครึ่งนี้นะครับแต่หลังจากนั้นถ้าคุณยังทําสิ่งนั้นอยู่นะครับมันอาจจะดอกไปช่วงหนึ่งนึกออกไหมมันอาจจะดอกไปช่วงหนึ่งเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพระราษฎดีจะเข้าวินาศวันที่29มีนาคมนะครับเราปฏิเสธดาวไม่ได้ดาวก็เข้าวินาศปุ๊บอ่ะเราก็ต้องเตรียมรับมือเตรียมวางแผนนะครับการเข้าวินาศไม่นานนะครับไม่นานการโคจรของดาวพระศุรีนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณสักเดือนกันยายน จะเข้ามาเป็นลาภะอีกครั้งหนึ่งกันยาตุลาพฤศจิกาสามเดือนคุณก็จะได้ปังอีกนะครับหลังจากนั้นจะเข้าวีนาสช่วงธันวาถึงมีนาปี65แล้วเมษาปี65ก็จะเข้ามาทับรักนะครับตอนนั้นดวงคุณก็จะดีแบบต่อเนื่อง5ปีเลยนะครับเห็นไหมครับจังหวะของดวงดาวเนี่ยก็จะสามารถที่จะดูและวางแผนชีวิตได้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นจังหวะจากโคน การรู้ดวงคือการไม่ประมาทในชีวิตนะครับใครที่บอกว่าการดูดวงงมง,งายหรือเป็นเรื่องหลอกลวงต้มตุนแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าถึงโหราศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับช่างเขาปล่อยเขาไปนะครับแต่คุณที่กำลังฟังหมอแมนอยู่ตอนนี้แสดงว่าคุณเองเป็นคนหนึ่งในคนที่มีศักยภาพในด้านความคิดแล้วเพราะคุณเปิดกว้างเปิดรับนะครับอะไรที่มันจะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาชีวิตคุณได้นะครับหนึ่งในนั้นคือวิชาโหราศาสตร์ ยินดีด้วยที่คุณฟังถึงจุดนี้นะครับเอาละครับวันนี้ครบทวนนะครับทุกราศีนะครับอาจจะไม่ได้มาร้อยเรียงเรียงกันว่าอันไหนมาก่อนมาหลังนะครับก็นึกอะไรได้ก็พูดไปนะครับขอบุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหมอแมนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับทุกช่องทางที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ในกลุ่มอย่าลืมเข้าไปพบกัน ขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ